เปปปี้โบกมือลา MUT 2022แล้วด้านแม่ปุ้ยให้โอกาสขึ้นโชว์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้อำนวยการกองประกวดเวที Miss Universe Thailand ได้ไลฟ์สดแถลงการกลางดึกเมื่อคืนนี้วันที่26กรกฎาคม65เนื่องจากสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022 เปปปี้ เพอร์เพรทิวาเสริมทรัพย์สมิธเปปปี้ MUT 22สาวลูกครึ่งไทยอเมริกาวัย24ปีขอสละสิทธิ์จากการประกวด Miss Universe Thailandเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกปุ้ย TPN กล่าวว่าตามการเซ็นบันทึกข้อตกลงหากเข้าท็อป5หรือท็อป10จะติดสัญญากับกองประกวดห้ามปฏิเสธรับตำแหน่งแต่ว่าน้องบอกว่าเขาเพิ่งตระหนักแน่แก่ใจว่ามีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่กว่าการประกวดนางงามนั่นก็คืออยากกลับไปเรียนด็อกเตอร์หากได้มงหรือติดท็อป5ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมากมายเคยคิดมาหลายวันและเดินมาบอกว่ายินดียอมสละตำแหน่งไม่เอาตำแหน่งแล้วกลับไปเรียนแม่เองก็ช็อกเหมือนกันตรงนี้ไม่โกรธแต่ความผิดพลาดอยู่ที่รู้ใจตัวเองช้าไปขณะที่เปปปี้ได้ออกมาร่วมไลฟ์เริ่มให้กล่าวขอโทษและขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาด้านแม่ปุ้ยก็ยังเผยอีกว่าจะเปปปี้ขึ้นโชว์ตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้ทั้งในรอบ Preliminary Competition และ Final Competition ต่อไปเปปปี้โบกมือลาเวที MUT 2022แล้วล่าสุดสำหรับการเปิดเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2022 Miss Universe Thailand 2022ในรอบ Preliminary Competition ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะกับการได้เห็นสาวงามทั้ง30คนในชุดค็อกเทลเดรสหรือเดรสสั้นสดใสในการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่27กรกฎาคม2565ที่จัดขึ้นณทรูไอคอนฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้า ICONSIAM ซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นสาวเปปปี้ขึ้นโชว์ตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้ในรอบ Preliminary Competition ต้องบอกเลยว่าเธอได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนนางงามเพราะเปปปี้นับว่าเป็นสาวงามตัวเต็งเวทีนี้เลยทีเดียวทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นและมันสมองในการตอบคำถามที่ลื่นไหลได้ใจความและมีความเป็นธรรมชาติและการสละสิทธิ์ของสาวเปปปี้จากการประกวดจึงเป็นเรื่องช็อกมากพอสมควรลาล่าอาสยามของขึ้นจอดดราม่าเปิดตัวลูกชายแต่ชาวเน็ตไม่เคยเห็นท้องเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักร้องดังอย่างลาล่าอาสยามนั้นก็ได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูลโดยลาล่าอาสยามนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันที่24กรกฎาคม2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันนนท์ในเวลาต่อมาลาล่าอาสยามนั้นก็ได้ทุ่งรับขวัญลูกชายหมดหน้าตักหลังลืมตาดูโลกบอกเลยแก้วแหวนเงินทองจัดเต็มโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า24กรัมคอสุขสันต์วันเกิดแม่บังเกิดเกล้าและลูกชายแม่ลาล่าเป็นของขวัญสุดล้ำค่าที่สุดในดวงใจของลาล่าทั้งสองคนหนูเกิดก่อนกำหนด3อาทิตย์ค่ะแบบ
หนูเลือกเกิดวันเดียวกับคุณยายครับเป็นของขวัญให้คุณยายครับแบบลาล่าอาสยามลูกชายสมาชิกใหม่รับขวัญต้องบอกว่าร้อนระอุโลกโซเชียลเมื่อลาล่าอาสยามของขึ้นจอดดราม่าหลังประกาศมีลูกชายแต่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ไม่เคยเห็นท้องก่อนลาล่าอาสยามส่วนกลับมีจุกโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความร่ายยาวว่าคือบุคคลพวกนี้เป็นอะไรมากไหมคนอื่นเขาเข้ามาแสดงความยินดีกับการที่ลาล่าได้เป็นแม่และมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดคุณใช้คำว่าบีบน้ำตาไม่ใช่ลูกนางนางคงอยากมีลูกถามจริงเคยมีแม่ไหมเคยมีลูกไหมเคยรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเหมือนชีวิตบ้างไหมความตื้นตันใจของความเป็นแม่ถ้าไม่เคยเป็นอย่าแสดงความคิดเห็นภาวะความเป็นแม่บางทีมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาท้องเองไม่ได้และที่ชานยืนอยู่หน้าห้องไม่ได้ยืนรอถ่ายคลิปเลยความตั้งใจคือฉันต้องเข้าห้องคลอดไปถ่ายคลิปลูกชายฉันด้วยซ้ำแต่เด็กคลอดก่อนกำหนด3อาทิตย์กรูเหยียบรถจากกรุงเทพไปชัยภูมิคนเดียวพวกคุณเมืองคิดว่า10นาทีถึงราว400กิโลลาล่าอาสยามของขึ้นดราม่าเปิดตัวลูกชายพอครูถึงโรงพยาบาล น้องครูเข้าห้องคลอดไปแล้วโดยที่ครูหมดสิทธิ์เข้าไปให้กำลังใจน้องและครูยืนรอน้องครูกับลูกครู19ชั่วโมงกว่าเขาจะคลอดออกมาและเด็กตัวเหลืองเพราะคลอดก่อนกำหนดเมืองคิดว่ากรูบีบน้ำตาร้าหยุดดราม่าพวกที่เกิดมาไม่มีคนรับฟังให้ดีในห้องคลอดนะน้องสาวแท้ๆของชานเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบบบอกและที่เขากำลังเบ่งออกมานะนั่นก็คือลูกของชานน้องชานลูกชานจะซาบซึ้งปรึงใจมันผิดตรงไหนเด็กเขากำลังจะเกิดมาทำไมว่าต่อให้เป็นลูกใครแค่กล่าวคำว่ายินดีด้วยคะคุณจะใจขาดตายหรือไงเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่1เสมอเปิดสเปกว่าที่ลูกสะใภ้แม่เปลือยชีวิตและหัวใจเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลพระเอกสุดฮอตจากเด็กเกเรหันหลังให้ครอบครัวแต่วันนี้กลับยกให้ครอบครับมาเป็นที่1พร้อมล้วงสเปกสาวที่จะมาเป็นลูกสะใภ้คุณแม่ในอนาคตยูโรยศวัฒน์ไม่ทิ้งความพยายามสู้จนมาถึงวันนี้ขึ้นแท่นพระเอกมาแรงมุกดาเข้ารับปริญญาเข้มหัสวีหอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่กระแสแรงดีไม่มีแผ่วจนขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนละครและมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลดีกรีความเปรี้ยงปรอดแตกขนาดนี้ PPTV New Mediaไม่พลาดคว้าตัวมาพูดคุยทั้งเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันในอดีตและล้วงสเปกว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่ในอนาคตที่เขาบอกชัดว่าผมชอบใครแม่ก็ชอบด้วยเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่1เสมอเปิดสเปกว่าที่ลูกสะใภ้แม่เริ่มพูดคุยเรื่องผลางานกันก่อนฝีมือดีสอบผ่านทั้งบทแนวดราม่าและคอมเมดี้สำหรับเข้มแบบไหนยากกว่ากันจริงๆความยากมันต่างกันถ้าดราม่าก็จะมีปมให้เราต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาส่วนคอมเมดี้ก็จะยากในเรื่องของจังหวะการเล่นยากแตกต่างกันแต่ผมชอบเล่นทุกบทบาทนะชอบเล่นอะไรใหม่ๆท้าทายดีอย่างเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกที่ได้เล่นตั้งแต่ผมทำงานมาเลยกระแสหลังจากละครออนแอร์ไปแฟนๆก็ชอบครับก็ดีใจถือเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของเราในครั้งต่อๆไปกับเรื่องนี้ผมก็ทำการบ้านหนักมากๆคนอาจจะมองว่าผมเล่นเป็นตัวเองความเทเลนต์ความสนุกสนานอาจจะใช่แต่จริงๆตัวผมกับตัวละครก็มีมุมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันสำหรับการมาร่วมงานกับมุกดาในครั้งนี้
ทำงานกันค่อนข้างง่ายเป็นความโชคดีที่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่ต้องปรับหรือเริ่มต้นใหม่และที่ผ่านมาเราไม่ได้ห่างหายกันไปนานยังทำงานด้วยกันมาตลอดเจอกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆยิ้มฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งบ้านเข้มบ้านคู่และบ้านต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาถ้าสามารถตอบแทนอะไรได้ก็อยากจะตอบแทนครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่อยากมอบให้คือความเป็นห่วงใยและกำลังใจในดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองให้ดีกันนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆนะครับยิ้มเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่เข้มเป็นพระเอกคนหนึ่งที่หลายคนชื่นชมฝีไม้ลายมือแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำงานตรงนี้ได้ครับเพราะการมาทำงานในวงการบันเทิงมันห่างไกลมากถามว่าตอนที่ถูกทาบทามเข้าวงการบันเทิงคิดเยอะไหมเหรอครับผมแค่มีความคิดว่าอยากจะทำงานที่สามารถหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ช่วงที่ผมเข้ามาตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์ยังบูมอยู่มีเดินแบบทุกอาทิตย์รับเงิน 3,000 ถึง 4,000 บาทก็เป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินจบไม่ต้องพูดจากนั้นเริ่มได้รับโอกาสมาเรื่อยๆเล่น MV บ้างโฆษณาบ้างซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นพระเอกละครเมื่อก่อนผมฟันหล่อมีแก้มอ้วนมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมจริงๆสำเนียงการพูดอีกพูดแล้วโดนล้อยิ่งทำให้ผมไม่อยากคุยกับใครเลยพอพูดไม่ชัดมีตำหนิมันในวงการยิ่งไกลตัวแต่พอเริ่มมีโอกาสบวกกับผมชอบเรียนรู้และเป็นคนมุทะลุมากถ้าอยากรู้อะไรต้องไปให้สุดก็ลองดูทำงานในวงการสักตั้งหนึ่งผิดถูกลองดูลุยไปชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งต้องรู้ให้หมดตอนนี้ก็สนุกและเพลินดีนะพอทำงานก็แฮปปี้มากยิ้มเจอการแข่งขันสูงโดนเปรียบเทียบสำหรับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยคิดมากและค่อนข้างเป็นคนปล่อยวางเรารู้ตัวเองดีที่สุดผมคงบังคับให้คนมาชอบผมไม่ได้ผมก็เป็นตัวของตัวเองซื่อๆแบบนี้และผมไม่เคยอิจฉาคนอื่นหรือนินทาคนอื่นเลยมีอะไรจะพูดตรงๆทุกคนคือคนทำงานด้วยกันเราคือทีมเดียวกันผมสนิทตั้งแต่ผู้จัดจนถึงทีมงานจะไม่มีอีโก้กับใครผมชอบบรรยากาศสนุกสนานครับเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่ช่วงนี้ดูผอมลงเพราะช่วงโควิดผมได้มีเวลาปรับปรุงตัวเองได้ทบทวนตัวเองในการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเรื่องลดน้ำหนักดูแลตัวเองก็ได้เวลามาเพราะก่อนหน้านี้มักพูดเสมอว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่พอมีเวลาผมก็ทำแล้วมันเกิดผลด้วยลดไป10กิโลผมไม่ได้อ้วนปกติแต่พอออกกล้องมันบวมมากก่อนหน้านี้ผมหนัก85กิโลเลยลดลงมาเหลือ75กิโลก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะลดครับพอมันมีเวลาก็ไม่มีข้ออ้างที่จะบอกกับทุกคนว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมพัฒนาจากที่เคยมีจุดบกพร่องตรงนี้ผมตั้งใจมากที่จะลดน้ำหนักเพราะมีคนทักผมก่อนแล้วก็มาสังเกตตัวเองจริงๆอยากมีร่างกายแข็งแรงเอาไว้สู้กับโควิดแต่พอออกกำลังกายมาสักพักคนเริ่มทักตัวบางลงลดน้ำหนักได้เกินคาดเลยการลดน้ำหนักเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับคนที่ชอบกินอย่างผมช่วงที่ออกกำลังกายก็ควบคุมอาหารหนักหน่อยช่วงแรกๆจะหงุดหงิดหน่อยมีอาการโหยแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำงานพอผ่านไป2อาทิตย์ร่างกายปรับตัวได้ก็เข้าที่มาเรื่อยจนตอนนี้ผู้จัดการทักว่าสู้เกินไปแล้วต้องเพิ่มเป็นมวลกล้ามเนื้อถามว่าจะปั้นกล้ามใหม่หรือครับยิ้มช่วงปิดล้องอาจจะต้องสร้างเพราะตอนนี้เพื่อนผมยูโรยศวัฒน์นำหน้าไปแล้วนอกจากแข่งกับตัวเองก็ยังต้องแข่งกับเพื่อนด้วย
เพราะเรามีเดิมพันกันใครมีร่อง11ก่อนคนนั้นชนะหัวเราะเป็นอะไรที่ยากมากและตอนนี้ยูโรออกกำลังกายเอาเรื่องเลยสักวันทุกคนจะได้เห็นเข้มกับยูโรโชว์ร่อง11ต้องมีให้ได้เห็นหัวเราะกับชีวิตส่วนตัวเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวมากแพลนเป้าหมายของครอบครัววางไว้ยังไงที่ผมให้ความสำคัญกับครอบครัวคือก่อนหน้านี้ผมเคยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะว่าผมเป็นเด็กเกเรช่วงหนึ่งหันหลังให้ครอบครัวและพอเราสามารถดูแลตัวเองได้และความอบอุ่นของครอบครัวกลับมาเลยทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือมีความสุขก่อนจะให้คนรอบข้างถ้าคนในครอบครัวมีความสุขแล้วผมก็จะให้เพิ่มกับคนรอบข้างพี่น้องแฟนคลับคนทำงานด้วยผมให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆเพราะผมโตขึ้นทุกวันคนในครอบครัวก็แก่ขึ้นทุกวันผมไม่อยากใช้คำว่ารู้นี้ทำแบบนี้ดีกว่าผมไม่อยากเสียใจกับคำว่ารู้นี้ผมเลยทำให้ครบเลยจะได้ไม่พูดคำนี้และแพลนของผมตอนนี้คือจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไปทำธุรกิจให้ครอบครัวได้ดูแลอยากทำคาเฟ่ร้านอาหารให้พี่สาวที่จังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดของผมและจะสร้างบ้านสักหลังให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้น2ปีก็น่าจะเสร็จเพราะตอนนี้เริ่มแล้วส่วนอีกความฝันคืออยากจะพาตากับยายไปเที่ยวต่างประเทศอยากพาไปเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งจริงๆอยากพาไปสวิตเซอร์แลนด์แต่คงไกลไปสำหรับท่านคงไปแค่ญี่ปุ่นก่อนครับยิ้มสาเหตุของความเป็นเด็กเกเรผมออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ14ถึง15ปีช่วงนั้นติดเพื่อนด้วยไม่มีที่ปรึกษาพ่อกับแม่แยกทางกันก็ไม่รู้จะปรึกษาใครมีพี่สาวก็มีครอบครัวก็ไม่อยากจะรบกวนเขาพ่อก็หายแม่ก็หายและด้วยความคิดของผมเองด้วยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้หายเขาพยายามติดต่อผมตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ติดต่อกับใครเลยคือผมมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆจนถึงอายุ10ขวบตอนนั้นไปในชีวิตสว่างจนวันที่พ่อกับแม่แยกทางกันเหมือนไฟมันดับลงผมออกไปหาเพื่อนเริ่มทำงานรับจ้างทั่วไปรับจ้างขนฟางเกี่ยวข้าวแข่งเรือรับจ้างได้ค่าจ้าง 150-200 บาทก็เยอะสำหรับผมแล้วในตอนนั้นผมรู้สึกเคว้งอย่างที่บอกว่าผมคิดไปเองว่าไม่มีที่ปรึกษาทั้งที่จริงแล้วมีเพราะครอบครัวซัพพอร์ตผมนะแต่ผมเองที่เลือกจะเกเรเองและผมไม่อยากขอเงินใครเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่จุดพลิกชีวิตของเข้มผมเคยเกือบตายไม่ได้กินข้าว3วันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครคือตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือใบหน้าของแม่แล้วก็นึกถึงความสะดวกสบายความอบอุ่นในครอบครัวมันย้อนกลับมาอยู่บ้านมีข้าวกินมีความอบอุ่นให้แลกเปลี่ยนความคิดตาถามสารทุกสุขดิบการเรียนเป็นยังไงแต่ในวันนั้นเราไม่ได้หันหน้าหาครอบครัวผมเอาตัวเองออกมาพอมันถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วใกล้จะตายแล้วเลยโทรหาแม่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา7ปีบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยหลังจากที่คุยกับแม่ผมรู้สึกวิงสมองไม่ได้คิดอะไรเลยรู้แค่ว่าคงต้องตายแล้วร่างกายมันเย็นขึ้นเรื่อยๆไม่ได้กินข้าวมันห่วยมากๆตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนอกจากภาพทุกอย่างที่มันย้อนกลับเข้ามาในความรู้สึกเราพอได้คุยกับแม่เขาถามว่าให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปขอข้าวคนอื่นกินเอาชีวิตตัวเองให้รอดในวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับเลยตอนนั้นผมชามากกำแพงศักดิ์ศรีมันพังลงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจโทรหาแม่นอกจากความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีแค่สองทางที่จะเกิดขึ้นคือตายกับรอดเลยคิดว่าก่อนตายเลยโทรหาแม่ก่อนเพราะผมพูดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ในช่วงที่เราไม่ได้คุยกัน
ก็คงเป็นความตายที่เลือกให้ผมได้คุยกับแม่ซึ่งคนแรกที่รู้ว่าผมจะตายคือคนแรกที่ผมเลือกไม่คุยกับเขาในวันนั้นก็คือแม่เข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปกว่าที่ลูกสะใภ้แม่หลังจากนั้นผมจึงตั้งใจว่าสิ่งที่เคยขาดพอได้กลับมาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพอได้เจอกันผมสับสนผมงงมากไม่เคยได้เจอไม่เคยได้คุยไม่เคยคิดถึงพอเจอกันผมก็ทำตัวไม่ถูกแต่ก็ก้มลงกราบและบอกขอโทษกับแม่ร้องไห้พรั่งพรูจริงๆก็ร้องตั้งแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเลยทำให้ผมรักแม่มากแม่คือที่สุดในชีวิตผมแล้วผมเลยไม่จะไม่ทำให้แม่ไม่สบายใจถ้าทำผมจะโกรธตัวเองมากผมอยากจะเติมทุกช่วงวินาทีคืนให้แม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะคืนได้ทำงานเสร็จผมจะรีบกลับบ้านไปหาแม่ไปหอมไปกอดไปอ้อนแม่ก่อนนอนผมอยากจะเป็นตัวอย่างถ้าเด็กในยุคสมัยนี้คุณจะเดินหนีครอบครัวลองดูชีวิตผมสิ่งที่คุณมีเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนแล้วทั้งเรื่องของความอบอุ่นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ที่สุดความสุขที่มากที่สุดคุณจะหาได้ยากมากจากที่อื่นมันจะมีที่ครอบครัวของเราเองความภูมิใจที่ได้ทำให้แม่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้คือเรื่องอะไรสิ่งที่ทำผมว่าผมทำให้แม่เกือบครบแล้วผมซัพพอร์ตตากับยายอยากได้อะไรผมให้หมดอยากได้รถผมซื้อให้อยากได้ใบปริญญาผมก็เรียนจบให้แล้วเพิ่งจบเลยครบทุกอย่างตากับยายมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขมันก็ยิ่งบวกกันเข้าไปอยากได้อะไรขอแค่บอกความฝันตามีไม่กี่อย่างเมื่อก่อนตาเป็นคนประหยัดมากๆเวลาเห็นคนขี่จักรยานผ่านหน้าเขาก็จะมองคนมีรถแล้วบอกตัวเองว่าสักวันเขาก็คงมีก็ให้กำลังใจตัวเองวันนี้ผมก็ซื้อให้แม่เขาจะอายุเยอะแล้วและอีกอย่างคือใบปริญญาตาไม่สามารถจะส่งลูกตัวเองเรียนจบได้แต่สามารถส่งหลานทุกคนเรียนได้ผมก็เลยตั้งใจทำให้ฝันของตาสำเร็จคือการได้รับปริญญาของหลานวันที่บอกตาว่าเรียนจบแล้วแกบอกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วยิ้มขึ้นมาครึ่งของสวรรค์แล้วคุณยายก็หอมก็กอดตลอดส่วนแม่จริงๆทุกวันนี้ท่านไม่อยากได้อะไรแล้วขอแค่สุขภาพผมดีก็พอเพราะผมทำงานหนักทุกวันสิ่งที่เขาห่วงคือสุขภาพของผมถ้าวันหนึ่งเข้มมีครอบครัวผมวางไว้แล้วครอบครัวคือที่หนึ่งผมจะต้องให้ความสำคัญและให้ความอบอุ่นกับครอบครัวมากๆเพราะผมผ่านเรื่องราวชีวิตวัยเด็กมาค่อนข้างโหดความรักในแบบของเข้มเรื่องความรักผมก็ยังสงสัยกับตัวเองเหมือนกันถามว่ามีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครยังห่วงครอบครัวห่วงในเรื่องของการทำงานของตัวเองเป็นทำให้ผมไม่รู้สึกอินกับความรักใจช่วงนี้แต่ถ้ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตจิตใจได้ก็คงจะดีด้วยความที่เป็นมีโลกส่วนตัวสูงเขาอาจจะไม่เข้าใจในส่วนที่เราเป็นบางเวลาที่ผมเหนื่อยมากๆ ก็อาจจะไม่ได้เทคแคร์หรือว่าคุยกับเขาได้ก็เลยยังไม่มากถ้าออกมาข้างนอกผมจะสนุกสนานแต่พอกลับบ้านผมก็จะเงียบๆไม่พูดเกือบเดือนนั่งนอนทำนู้นทำนี่ยิ่งโตขึ้นก็จะมองในเรื่องของความพอดีในการใช้ชีวิตจะไม่ได้หลุดโลกเหมือนแต่ก่อนถ้าเจอคนที่ถูกใจจะเข้าไปหาไหมถ้าให้จีบก็จีบเป็นแต่ไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราผมกลัวตัวเองผิดหวังว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่ต้องเป็นยังไงขอเป็นคนที่สบายเป็นคนที่เข้าใจผมเข้าใจว่าช่วงนี้เราต้องการเขาและเราก็ต้องเข้าใจในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราด้วยเช่นกันต้องพยายามทำให้มันบาลานซ์กันถึงจะเป็นคนคนเดียวกันได้ปรับจูนกันไปเรื่อยๆถ้าเข้ากับผมได้ก็เข้ากับแม่ได้เพราะผมกับแม่นิสัยเหมือนกันคือผมไม่ได้ปิดก็เข้ามาได้ถ้าคุณรับได้เพราะการทำงานของผมมันทำให้อารมณ์ค่อนข้างสวิงไปตามการทำงานถ้าเลิกงานมาเจอคนงอแงใส่ก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
ขอแค่เข้าใจกับการทำงานและเข้าใจครอบครัวผมก็พอแล้วส่วนจะเป็นคนนอกหรือในวงการไม่จำเป็นแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตโสดกันไปก่อนยิ้มThank you.